บางท่านก็เป็นเพื่อนใน Facebook ของผมด้วยสวัสดีครับหลายๆท่านก็ได้ซื้อหนังสือและได้ร่วมทําบุญกันมาในหนังสือพิมพ์ครั้งที่1เนาะสวัสดีแล้วก็ขอบคุณอนุมโมทนากับทุกท่านนะครับวันนี้จริงๆแล้วสิ่งที่ผมตั้งใจจะมาพูดคุยนะครับผมตั้งใจจะมาคุยกันว่าคุยเรื่องในหัวข้อที่ว่าพื้นฐานอะไรที่คนที่ฝึก ใหม่อยากจะรู้หลายๆท่านอาจจะสวดมานานแล้วก็ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านแล้วก็ขอสาธุกับทุกๆท่านนะครับแต่มันจะมีกลุ่มและจะมีหลายๆท่านที่เข้ามาฝึกใหม่และก็มักจะมาถามในเพจห้องพระในเรื่องคําถามที่เป็นคําถามพื้นฐานที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบวันนี้ถือว่ามาช่วยทำให้คลิปนี้เป็นคลิปที่ สามารถช่วยคนที่เข้ามาฝึกใหม่ในอนาคตได้นะครับเดี๋ยวมาช่วยตั้งคำถามพื้นฐานกันเนาะว่ามีคำถามหรือข้อสงสัยพื้นฐานอะไรบ้างที่คนสวดจกักรพัดควรรู้ทีน,นี้เดี๋ยวลองมาไล่กันดูนะครับตอนนี้35ท่านละเเยอะมากๆแล้วสำหรับวันนี้นะครับเรามาดูกันว่าคำถามอะไรบ้างที่ คนสวดจกักรพรรดิสงสัยเริ่มจากคําถามแรกนะครับหลายหลายท่านจะสงสัยว่าสวดจกักรพรรดิแผ่ตอนไหนใช่ไหมครับสวดจกักรพรรดิแผ่ตอนที่สวดจกักรพรรดิหรือสวดจกักรพรรดิแผ่ตอนที่สวดสัพเพสําหรับคนที่สวดจกักรพรรดิจะรู้ว่าขั้นตอนในการสวดจกักรพรรดินี่นะครับ ก็มีตั้งแต่การอาธิษฐานการตั้งเป้าหมายการน้อมและส่งรวมถึงสวดและสุดท้ายคือสัพเพในการสัพเพคำถามพื้นฐานแรกที่ได้ยินบ่อยครั้งและถือว่าเป็นหนึ่งในคำถามยอดฮิตคือสวดจักรพัิแผ่ตอนไหนหลายๆท่านคงทราบดีว่าการสวดจักรพัิเนี่ยครับ จุดแรกที่ทุกคนต้องทำความเข้าใจทำความเข้าใจก็คือบทนี้ถูกแต่งถูกประสิทธ,ธิถูกอธิษฐานจิตขึ้นจากหลวงตาจากหลวงปู่หลักจากหลวงปู่ดูพูดเป็นภาษาธรรมดาภาษาชาวบ้านนะครับท่านแต่งและบรรจุสรรพคุณไว้แล้วว่าเป็นบทที่ทำอะไรได้แน่นอนว่าหลวงปู่ขออนุญาตใช้ภาษาธรรมดา,า,าครับ หลวงปู่ท่านโปรแกรมไว้แล้วว่าบทสวดนี้เป็นบทสวดที่ใช้ในการแผ่กระแสแผ่บุญแผ่สิ่งดีๆรวมถึงปรับภพบภูมิต่างๆแปลว,ว่าคาถานี้เป็นคาถาสำหรับแผ่อยู่แล้วดังนั้นคำถามที่ว่าการสวดจกักรพพรดแผ่ตอนไหนเราแผ่ ตั้งแต่ตอนสวดแล้วตั้งแต่ตั้งจิตแล้วและการสัพเพคือการเน้นย้ำหลวงตาท่านจะพูดเสมอว่าเองสวดจัก,กรพัดก็คือแผลแล้วจริงๆแล้วถ้าสังเกตดีๆไม่ใช่แค่การสวดจัก,กรพัดคือแผลแล้วเท่านั้นนะครับสังเกตเวลามีคนถามหลวงตาว่าเนี่ย มีหมาตายข้างถนนมีคนตายข้างถนนเราจะแผ่เขาได้ยังไงหลวงตาท่านพูดเสมอว่าถ้ามัวแต่มานาโมพุทธายะไม่ทันท่านก็มักจะพูดว่าก็แค่บอกหลวงปู่ว่าหลวงปู่แผ่ให้เขาหน่อยหลวงปู่แผ่ให้คนนั้นหน่อยอันนี้คือยังไม่ทันที่สวดเลยนะครับคือวิธีการขอบารมีคือพึ่งบารมีท่าน แบบร้อยเปอร์เซ็นตแต่จริงๆแล้วโดยแมคานิกโดยกลไกจริงๆคือตั้งแต่สวดนะโมพุทธายะตั้งแต่อธิษฐานแล้วว่าข้าพเจ้าขอสวดขอบาร,รมีอารัธนาบาร,รมีสมเด็จองค์ปฐมถึงองค์ปัจจุบันขอบาร,รมีหลวงตาหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เราเคารพนับถือไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อหรือีริงดำหลวงพ่อเกษเสมเขมโกหลวงพ่อบุตรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายและแผ ตั้งแต่เริ่มเนี่ยก็คือแพ้แล้วเพราะจิตเรามีใจที่อยากจะให้แต่เมื่อเราเริ่มนะโมพุทธายะแน่นอนถ้าเราจิตเรานึกถึงสถานที่นั้นๆนึกถึงภพภูมินั้นๆก็คือแพ้แล้วถามว่าแล้วบทสัพเพหลังจากที่เราสวดอาจจะสวด2 1่บเจบร้อยแดจบเรงต่านะจะแบบ แแบบ quantity, แบบ quantity คุณภาพหรือแบบเชิงปริมาณอะไรก็แล้วแต่ขนาดนั้นแพ่อยู่แล้วแต่เมื่อจบปั๊บขึ้นบทสัพเพทถามว่าบทสัพเพแผ่แล้วต่างกันตรงไหนบทสัพเพจะมีช่วงที่เราสวดจบใช่ไหมครับก็จะมีช่วงที่เรามาอธิษฐานจิตอีกครั้งว่าขอให้กําลังที่ได้สวดด้วยทานศีลภาวนาที่เกิดจากการสวรดมนต์ตลอด ระยะเวลาข้างต้นหรือระยะเวลาเมื่อสักครู่นี้ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี้ระยะเวลาเมื่อสักครู่นี้ขอแผ่ไปยังณนะที่แห่งนั้นเหมือนการย้ำอีกครั้งพูดง่ายๆก็เหมือนกับว่าเรานั้นส่งเน้นอีกครั้งหรือการที่เราบอก อีกครั้งแสดงเจตจำนงอีกครั้งว่าการแผ่นี้ขอแผ่ไปให้พบภูมิที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าที่ระห้างร้านค้าของกระผมกระผมขอส่งบุญนี้ด้วยกําลังแห่งหลวงปู่หลวงตาเป็นที่สุดแห่งพระพุทธเจ้าแผ่ไปยังที่พบภูมิที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับกระผม กับพ่อแม่ของผมกับน้องชายของผมเป็นการย้ำอีกครั้งแล้วก็สัพเพสวดสัพเพแต่ถามว่านัยยะของการสวดสัพเพมีอะไรอีกไหมเชื่อว่าหลายๆคนโคนคงรู้ว่าจริงๆแล้วบทสวดสัพเพอีกนัยยะหนึ่งนอกจากการแผ่แล้วยังเป็นคาถาสําหรับการอธิษฐานอัญเชิญพระเข้าตัวหรือการขอบารมีพระมาที่ตัวเราบทนี้ ถ้าผมจะไม่ผิดอย่างที่อาจารย์รอบทิศเคยเคยเล่าให้ฟังนะครับท่านเคยบรรยายเคยบรรยายธรรมเรื่องนี้ว่าหลวงตาท่านฝึกท่านทดลองว่าเมื่อเราสัพเพขอพระเข้าตัวแล้วเราก็ย่อมส่งกำลังไปยังจุดอื่นได้ซึ่งหลวงตาท่านทดลองและพบว่ามันเวิร์กมันสามารถทำได้ จึงปรับใช้การนำสัพเพเนี่ยส่งกําลังไปยังเป้าหมายดังจุดที่เราต้องการเช่นเรารู้สึกว่าเราติดขัดเรื่องสุขภาพร่างกายเราและเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับคนเอ่อคนที่ อยู่ในอดีตของเราเกี่ยวข้องกับเราและทำให้เรารู้สึกเจ็บปวยหรือเปล่าเราก็แค่อธิษฐานถึงเขาแล้วก็ย้ำสับเพให้เขาไปนะครับก็อันนี้เป็นข้อสงสัยแรกในเรื่องคำถามพื้นฐานที่สุดของการสวดจกักรพรรดก็คือสวดจกักรพรรดแผ่ตอนไหนแน่นอนแผ่ตั้งแต่แรกแล้ว และจนสเพเองก็คือการแพ้นะครับสําหรับท่านที่มีคําถามพื้นฐานเน่ยมาช่วยจัดรายการมาช่วยสร้างคลิปนี้ด้วยกันนะครับให้เป็นคลิปสําหรับการตอบโจทย์ให้คนที่เข้ามาฝึกใหม่นะครับคําถามที่2ก็คือหากไม่มีพระเครื่องของหลวงปู่ดูพระเครื่องหลวงตามมาหรือพระเครื่องที่ลูกศิษย์สร้างขึ้นสามารถ นำมาปฏิบัติได้ไหมและก็พูดอีกครั้งว่าหลายๆท่านที่ฝึกมานานก็คงทราบว่าพระเครื่องเป็นเครื่องมือเป็นสื่อเป็นจุดรวมกำลังถามว่าไม่มีของหลวงปู่ไม่มีของหลวงตาสามารถทำได้ไหมหากย้ำหากฟังที่ผม เคยพูดหรือเคยเขียนมาก่อนจะรู้ดีว่าหัวใจของการสวดจักรพพัดก็เหมือนการปฏิบัติธรรมทุกสายคือยึดเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะการใช้รูปลักษณ์ของพระหรือรูปลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาคือการใช้กําลังของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสื่อการกาพระก็คือการรวมกําลัง รวมจิตของเราให้ไม่ดิน้นไม่หนีไม่เพลินไปกับความคิดจนเกินไปจริงๆแล้วถามว่าเราสวดเรานิ่งได้แค่ไหนจะบอกว่าการฝึกแค่ปี2ปี3ปีก็เราหากเราไม่มีพื้นฐานเก่า ไม่ได้เป็นคนที่ฝึกอยู่แล้วก็ยากมากที่จะทําให้มันนิ่งได้จริงๆดังนั้นเวลาหลวงปู่หลวง,ลง,ลง,ลงตาได้เมตตาบอกลูกศิษย์นะครับว่าถ้าเราคิดเรายังฟุ้งอยู่ก็พยายามกัมพยายามรวมจิตรวมความคิดเราให้อยู่กับที่ให้มากที่สุดการที่ยังหลุดยังคิดยังฟุง้งยังคิดอนาคตยังคิดอดีตเป็นเรื่องปกติมากมันเป็น นิวรณ์ที่มันเกิดขึ้นได้เสมอเพราะว่าเราก็ยังเป็นปุถุชนก็พยายามสวดพยายามสวดต่อไปเพื่อให้รู้ว่าเมื่อตอนคิดแบบนั้นเราจะเอาตัวรอดอยังไงเมื่อเราเครียดสวดแล้วก็ยังคิดถึงเรื่องเครียดอยู่จะเอาตัวรอดอยังไงจะรู้ว่าการสวดลมหายใจเข้าการกํมพระเป็นการรวมจิตได้ไหมดังนั้นคำถามว่าการ ไม่มีพระเครื่องหลวงปู่ดูหลวงตาม,มาใช้ครูบาจารย์ท่านอื่นได้ไหมได้ครับก็ในเมื่อพระเครื่องต่างๆในยัของการสร้างขึ้นมาก็ล้วนแล้วแต่การพึ่งพาบารมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่แล้วพุทธคุณต่างๆที่เกิดจากพระเครื่องก็เกิดจากพุทธคุณแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่แล้วดังนั้นแล้ว ใช้พระเครื่องสายไหนก็ได้มากร,รมเพราะทุกๆสายก็คือสายของพระพุทธเจ้าแต่กลไกของการการรพระก็คือการรวมจิตรวมใจรวมความคิดของเรารวมกําลังของเรารวมความตั้งใจของเราอยู่ที่พระแต่หากจะมีข้อแตกต่างสักนิดหนึ่งของพระเครื่องในสายหลวงปูด่ดูหลงตมรมารวมถึงลูกศิษย์นะครับอันนี้ เป็นคำถาม2.1แล้วกันนะครับพระผงกรรมฐานต่างๆที่ลูกศิษย์สายหลักๆที่ที่ถามเท่าที่ผมทราบนะครับอย่างสายของสถานสวดมนต์บางเขนของคุณเบนฟีเวอร์นะครับของคุณเบนก็จะมีการเทพระทำพระด้วยวิธีการแบบทำเมืองนะ แบบที่แม่ชีที่ท้ำเมืองนะของหลวงตามมาท่านทำมวลสารก็จะเป็นผงจักระพัดมวลสารวิธีการการอธิษฐานจิตแบบเดียวกันดังนั้นหากท่านเคยศึกษาเคยอ่านเรื่องหลวงปูด่ดูเรื่องพระดินได้คงจะพอจะเข้าใจว่าทำไมผมถึงบอกว่าอาจจะมีข้อแตกต่างเล็กน้อยก็คือท่าน พระของท่านดินได้เพราะว่าท่านอธิษฐานให้พระของท่านมีชีวิตอันนี้ผมพูดตามประวัติศาสตร์ตามคําบอกเล่านะครับผมไม่สามารถเป็นผู้พิสูจน์หรือผู้อธิบายได้ว่าพระท่านดินได้ด้วยอะไรผมก็พูดในเชิงทฤษฎีในเชิงที่หลวงตาท่านอธิบายนะครับเพราะว่ากําลังกระแสขอ,ของการสวดกระแสของบทสวด มาปะทถกับพระเกิดเป็นปฏิกิริยาต่างเช่นดิ้นได้หดขยายหลายๆท่านเนี่ยครับอย่างน้องขิงที่มาฟังหลายสดวันนี้น้องน้ำขิงหรือเจี๊ยบเองอครับก็หลายๆคนมีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการกําพระแล้วเกิดบางสิ่งที่แปลกเกิดขึ้นนะครับเช่นหดขยาย ร้อนเย็นสั่นจี๊ดจี๊ดอะไรก็แล้วแต่หลายอย่างเกิดขึ้นดังนั้นข้อแตกต่างเล็กน้อยก็มีเพียงเท่านี้แต่ถามว่าเราจะสวดแล้วใช้หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้สวดแล้วใช้ครูบาอาจารย์ในสายที่ตัวเองนับถือเช่นหลวงพ่อคูณหลวงปู่หมุนหลวงปู่สวง ได้หมดเลยครับแค่เรามีจิตตั้งมั่นในการสวดและแผ่ใช่ครับนี่เจี๊ยบเจี๊ยบเป็นเพื่อนผมเองเจี๊ยบก็อย่างที่ผมมักจะกล่าวถึงเจี๊ยบบ่อยๆเพราะว่าคือถ้าไม่มีเจี๊ยบผมก็ก็ไม่ได้ข้อพิสูจน์หลายๆอย่างเพราะว่าผมเป็นคนธรรมดาผมไม่ได้มีการฝึกฝนอะไรมานานเจี๊ยบก็เป็นคนหนึ่งที่ฝึกมานานแล้ว พอจะมีพื้นฐานในการฝึกและเรียนกับครูบาอาจารย์ทำให้ไปได้เร็วผมมักจะถามว่าเจี๊ยบเจี๊ยบไปฝึกแล้วเจี๊ยบพระท่านดิ้นไหมไปที่วัดถ้ำเมืองนะแล้วเป็นยังไงคลิปก่อนผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าเจี๊ยบบอกว่าปิติมากๆ ไปที่วัดสแกเจี๊ยบก็ปิติมากๆคุณอุ๋ยก็เคยเล่าใ้ฟังว่าปิติมากๆและพระก็ดินได้จริงนะครับดังนั้นแล้วพระสายไหนก็นำมากรรมสวดได้อ่ะผมเพิ่มให้2.2แล้วกรรมสวดแล้วไหว้ตอนไหนพนมตอนไหนใช่ไหมครับมียาติธรรมที่ดูใบาถามผม เรื่องนี้ล่าสุดเลยส่งลไลน์มาถามผมว่าคุณแบงค์คุณแบงค์งยังเหยียบมดตบยุงไหมคุณแบงค์ยังแล้วคุณแบงค์สวดแล้วกำพา้าแล้วมือไหนพนมคือผมก็ผมก็คุยสนุกเล่นกับกับคุณกับญาติธรรมท่านเนียเนาะครับอย่างนี้ผมบอกผมปุถุชนมากผมก็เป็นปกติแค่เป็นคนที่พยายามถือศีลห้าได้ยังมี ไม่ไม่เต็มยังไม่ครบเป็นปกติแต่ว่าการสวดมนต์การกรรมพระน,นะครับที่ผมตอบไปก็คือกรรมตอนไหนก็ได้คือถ้าสมมุติว่าช่วงที่อธิษฐานอธิษฐานจิตตั้งเจตจำนงว่าจะจะสวดจะแผ่ไปไหนก็พนมเสียแต่พอถึงเวลาที่จะกรรมพระก็กรรมเสียอย่างผมอผมทำอย่างนี้ผมมีประคําไว้นับของผมคืออันเนี้ย 21เมตรผมก็จะกรรมแบบนี้พนมเสร็จแล้วพอถึงสวดก็ก็นับนับนับจำนวนโจบแล้วก็กรรมพาะถามว่าไม่ไม่พนมได้ไหมคือผมย้ำทุกครั้งเสมอว่าผมให้ความเคารพครูบาอาจารย์เสมอในใจผม ไหว้พระเสมอดังนั้นผมจะไม่ยึดติดผมจะไม่กังวลว่าผมสวมชุดไม่เรียบร้อยกำนวนไม่กังวลว่าใส่ชุดนอนสวดนอนสวดอาบน้ำสวดดังนั้นแล้วเราสวดเราพนมด้วยจิตอยู่แล้วเราให้ความเคารพด้วยใจเราอยู่แล้วจึงไม่ต้องกังวลน,นะครับหมดข้อสงสยัยข้อสองเนาะดังนั้นข้อสองสู่อีกครั้งคือไม่มี พระสายหลวงปู่หลวงตากรรมได้ไหมได้ไม่มีประคำหลวงปู่หลวงตาได้ไหมกรรมหลวงพ่ออุตมะได้ไหมได้ยิ่งดีเลยเพราะว่าเราใช้พระเครื่องสายไหนมาสวดคนที่ทำขึ้นมาสร้างขึ้นมาเขาก็ได้บุญได้กุศลด้วยนะครับสวัสดีครับคุณเหมียวครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับที่อาจจะยังไม่ได้ทักทาย คุณขวัญชนกบอกว่าที่สัมผัสได้คือร้อนครับอาสาธุครับเจี๊ยบบอกว่าขยายได้จริงใช่ครับขอบคุณเจี๊ยบที่มาช่วยการทำนายสดเนาะพระาศาสดาสวดจกักรพรรดิไหมสงสัยเราศรัทธาสาวกพูดตามคือตถาคตอผมไม่ทราบครับก็ทราบแต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือ คาถาพระมหาจากักรพรรดิหลวงปู่ดูท่านแต่งขึ้นด้วยเจตนาด้วยความเมตตาว่าอยากจะอนุเคราะห์ลูกศิษย์อยากให้คาถานี้ลูกศิษย์เอาไปใช้เพื่อเป็นคนดีเพื่อทําดีและก็เพื่อชีวิตที่ดีนะครับก็ขออนุญาตตอบอย่างนี้นะสวัสดีครับคุณพิงค์คีสวัสดีคุณปอสวัสดี แชร์แล้วขอบคุณครับจริงๆก็เกรงใจเรื่องแชร์เพราะว่าพอแชร์แล้วผมกลัวจะเอ่อจะได้คำถามที่ผมตอบไม่ได้นะครับพูดดีน่าจะไปบวชจะได้ช่วยได้ดีกว่าครับดูดีด้วยสวัสดีครับก็เคยบวชแล้วครับบวชตอนหนุ่มมากๆเลยครับบวชสั้นๆหนึ่งเดือนก็เป็นการบวชที่ดียังนึกอยู่เลยครับว่า อยากบวชอีกเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้แล้วแต่บุญนำพาแล้วกันนะครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีคุณสุริชัยนะครับขอบคุณหลายๆท่านหลายๆท่านเลยคำถามถัดไปสวัสดีนะครับคำถามถัดไปคำถามที่สามคำถามพื้นฐานที่สุดทำบุญออนไลน์โอนเงินทำบุญสาธุผ่านโซเชียลได้บุญไหมสงสัยกันไหมครับ ย้ำคําถามอีกครั้งนะครับทําบุญออนไลน์โอนเงินทําบุญออนไลน์สาธุได้บุญไหมอ่าลองมาหาลองมาช่วยกันตอบได้ไหมครับจะได้เกิดการพูดคุยกันสองทางคิดว่าได้บุญไหมครับคิดว่าการทําบุญผ่านออนไลน์ได้บุญไหมครับผมว่าหลายๆท่านนะ่ะรู้อยู่แล้ว ว่าการทําบุญออนไลน์ได้บุญไหมยิ่งกับสายหลวงปู่หลวงตาไม่ต้องสงสัยเลยว่าได้บุญไหมผมพูดเสมอหลวงปู่ดูหลวงปูดงป่ดูท่านพูดชัดเจนมากบุญคือความสบายใจและบุญเป็นที่พึ่งได้จริงดังนั้นผมก็จะให้เป็นโค้ดประโยคทองของเพจท้องพระเลย ว่าบุญคือความสบายใจไม่ต้องกังวลอะไรใดๆใ,ใครจะว่ายังไงคุณพูดได้เลยครับว่าไม่ต้องสนใจว่าเขาจะพูดว่าได้ไม่ได้เคยได้ยินเรื่องข่าวที่มีคนจ้าง Career, เคอรอี่จ้างมอเตอร์ไซค์แล้วไปถวายสังฆทานใช่ไหมครับได้บุญไหมครับทาไมจะไม่ได้ล่ะครับ อันนี้ผมผมไม่ได้มีความสัมผัสพิเศษเลยนะครับไม่ได้รู้ว่ากระแสะบุญเป็นยังไงแต่ผมพูดตามพูดตามความเข้าใจตามครูบาอาจารย์ท่านสอนในเมื่อบุญคือความสบายใจและผมพูดตามที่พระพุทธเจ้าเคยบอกพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าขออนุญ,ญาตอ่านให้ฟังนะครับ พระพุทธเจ้าบอกว่าใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วแต่ใจใจเป็นหัวหน้านะครับใจประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วแต่ใจทำทั้งหลายใจเป็นหัวหน้านะครับแปลว่าอะไรแปลว่าการทำบุญการคิดอะไรใจสำคัญที่สุดดังนั้นการที่ผมบอกว่า พนมมือไหมกรวดน้ําไหมกรวดน้ําแห้งกรวดน้ําแบบเปียกการถวายทานการถวายเพลพระผ่านการโอนเงินได้อยู่แล้วครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างชัดถ้าผมไม่มั่นใจ ผมคงไม่กล้าพูดเพราะว่าเป็นกรรมเป็นกรรมที่ที่สำคัญด้วยนะเราเหมือนคนกล่าวอ้างคำพูดพระพุทธเจ้านะครับเพราะว่าผมไปคน้นหาความหมายหาที่มามาว่าเอ,อการทำบุญเนี่ยอะไรสำคัญที่สุดซึ่งผมก็พบว่าขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับ อ่านแบบเป๊ะๆจากพระตจปิดกเลยนะครับเพราะใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วแต่ใจทำทั้งหลายใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐที่สุดถ้าบุคคลใดใจอันโทษประทุสร้ายกล่าวอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามใจประทุสร้ายคือวจีกรรมใช่ไหมครับกล่าวอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามอันนี้กายกรรมใช่ครับใจ ปัทุสารายคือมโนกรรมใช่ไหมครับการทําด้วยใจกายคําพูดทุกย่อมตามบุคคลนั้นไปแปลว่าถ้าทําชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทุกย่อมตามบุคคลนั้นไปแต่ถ้าทําทั้งหลายใจเป็นหัวหน้าประเสริฐที่สุดใจผ่องใสใจผ่องใสนะใจก็ผ่องใสกล่าวอยู่ก็ตามทําอยู่ก็ตามพูดดีและคิดดีและทําดี สุขย่อมตามบุคคลนั้นด้วยสุจริตสามเหมือนเงาเป็นปกติแปลว่าอะต้องบอกที่มาก่อนจากอ่านผิดขอขอโทษน,นะครับจากเล่มที่สิบเจ็ดทุกอ,อ่านยากครับไม่เป็นไรครับเป็นจากพระไตรปิฎกแล้วกันนะครับซึ่งคำกล่าวอ้างแบบนี้แปลว่าใจประเสริฐที่สุดไม่ต้องกังวลเลยว่าถ้าใจเราตั้งใจแล้วจะ กรวดน้ำแบบแห้งกรวดน้ำแบบเปียกจะทำแบบโอนเงินจะฝากให้มอไซร์รับจ้างไปได้หมดเลยครับลองมานึกดูว่าถ้าเกิดสถานการณ์โรคร้ายขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราไม่สามารถออกไปทำบุญได้แล้วเราจะทำบุญยังไงพระท่านจะฉันอะไรถูกไหมครับขอบคุณหลายๆท่านที่ช่วยกันตอบเนาะ ได้บุญใช่ครับได้ครับหลายๆท่านบอกได้ลวงตาบอกว่าได้ใช่ครับ <c oughs> พี่ศิริชัยบอกได้บุญเพราะว่าเจตนาจิตเราเป็นหลักในการกระทําใช่ครับคําคถามข้อ3นี้ชัดเจนนะครับได้อยู่แล้วดังนั้นการโอนเงินไปทําบุญฝากไปทําบุญอยู่ดีๆมีคนเอาซองมาที่ออฟฟิศแล้วให้ก็ได้ ได้อยู่แล้วใจเราสําคัญที่สุดคือตอนนั้นอะใจเราต้องตั้งใจให้นะครับแล้วสาธุผ่านโซเชียลได้บุญไหมได้สิครับเพราะเรายินดีที่เขาทําดียินดีในบุญของคนอื่นข้อนี้เป็นพรหมวิหารอยู่แล้วครับถ้าศึกษาในสายหลวงปู่หลวงตาจะรู้ว่าพรหมวิหารสีเป็นสิ่งที่ท่านให้ยึดมั่นมากเพราะ หลักธรรมนี้ไม่แช่แค่การทําใจเป็นพรหมแล้วจะเบาสบายเท่านั้นนะแต่จะเป็นหลักธรรมที่ทําให้คุณเป็นคนน่ารักอันนี้ผมตีความจากการปฏิบัติจากข้อต่างๆนะครับเพราะเราเมตตากรุณามุมิตาอุเบกขามันเป็นหลักธรรมของการเป็นคนน่ารักอยู่แล้วเป็นหลักธรรมที่ทําให้เราเป็นคนน่ารักในสังคมเป็นลูกน้องที่น่ารักเป็นเจ้านายที่น่ารักก็ คิดอยากให้เขามีความสุขปรารถนาให้เขามีความสุขเขามีความสุขแล้วก็รู้สึกยินดีแถม <c oughs> เมื่อพยายามทําดีที่สุดแล้วเมื่อไม่ได้ก็รู้สึกวางใจเป็นกลางว่าเออมันเป็นเรื่องที่เกินกว่าเราแล้วแค่นี้เองหลักทำรง่ายๆดังนั้นทำบุญออนไลน์ได้บุญแน่นอนสาธุผ่านโซเชียลได้ไหมได้อ่าเพิ่มอีกอย่างหนึ่งเวลาเราอยู่ในกลุ่มหลวงปู่หลวงตาจะเห็นคน อยากให้แผ่บุญอยากให้ปรับภพภูมิแล้วก็มีคนพิมพ์ว่าสัพเพพุทธามิใช่ไหมครับคืออะไรก็คือเป็นบทย่อของการสัพเพคือการแผ่นั่นเองแต่ผมอยากเพิ่มเทคนิคให้อีกสักอย่างหนึ่งว่าการที่จะแผ่ให้ใครที่เขามาโพสต์ให้ว่าแผ่ให้ญาติคนนี้หน่อยแผ่ให้คุณพ่อคุณแม่แผ่ให้คนป่วยหน่อย ถ้าจะให้เพิ่มให้การสัพเพพุทธามิยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นให้ลองนึกถึงหลวงปู่หลวงตานึกถึงหลวงปู่แล้วก็นึกถึงภาพคนนั้นแล้วก็แผ่ถ้าจะให้เข้มข้นกว่านั้นก็คือคุณก็สวดจักพรพัิให้เขาไปเลยแต่แน่นอนว่าเราไม่ได้มีเวลาไม่มากขนาดนั้นเราก็เลยย่อเป็นสัพเพพุทธามิหลวงตาหลวงปู แผ่บุญให้เขาหน่อยแล้วก็นึกถึงหลวงปู่ให้บุญของหลวงปู่เป็นที่พึ่งพาของเราเราไม่ได้มีกําลังเยอะขนาดนั้นอย่าใช้กําลังของเรานะครับข้อ3จบไปแล้วขออนุญาตแวะตอบครับสวัสดีครับดูครั้งแรกคําถามคือสวสดผิดทํานองหรือสําเนียงไม่ได้เป็นไรไหมเออไม่เป็นอะไรเลยครับแค่ก็แค่ผิดทํานองครับไม่ต้องกังวลเรื่อง ไม่ต้องกังวลเรื่องเร็วเรื่องช้าเรื่องผิดทำนองหรือแม้กระทั่งว่าสวดผิดไม่ต้องกังวลเพราะว่าใจเราเป็นประธานถูกไหมครับคือการสวดจกักรพรรดิวิธีการสําคัญย้ําอีกครั้งกรมพระบทสวดมองภาพพระหรือนึกภาพพระในจิตแปลว่าจิตเราสวดความตั้งใจเราสวด สวดผิดสวดช้าสวดเร็วไม่ผิดเลยเพราะว่าใจเราตั้งใจจะแผ่อยู่แล้วตั้งใจจะทําให้การสวดน,นี้เป็นทานศีลภาวนาอยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับอ่าโอเคถัดไปครับสวดมนต์แผ่บุญข้อ 4, สี่สวดมนต์แผ่บุญต้องจุดธูปเทียนต้องกรวดน้ํำไหมอันนี้คงไม่ต้องตอบเนาะการซื้อพงมาลัย ไหว้พระจุดทูปจุดเทียนบูชาพระอันนี้เรามีใจอยากจะถวายเพื่อบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาทําได้และก็ดีถามว่าทาทำเราต้องทํำไหมคือจะทําก็ได้ทําไม่ได,ไได้ตามความสะดวก,กน,นะครับแต่ถ้าทําแล้วก็ดีเพราะว่าเมื่อเราทําใจเรามีความเคารพสูงสุดใจเรา มีความตั้งใจตั้งแต่ตอนขับรถไปซื้อหรือแวะซื้ออยู่แล้วใจเรามีความตั้งใจที่จะจุดทูบจุดเทียนคือความตั้งใจเราสูงสุดมากๆดังนั้นคือคำถามคือสวดแล้วต้องจุดไหมจุดก็ได้ไม่จุดก็ได้อยู่ที่ความตั้งใจกรวดน้ำไหมต้องกรวดน้ำหรือเปล่ากรวดก็ได้ไม่กรวดก็ได้ อยู่ที่ความตั้งใจใจเราเป็นประธานอย่างข้อที่ผมกล่าวไปข้างต้นเนาะสำคัญที่สุดคืออย่างที่ผมเคยพูดขึ้นอยู่กับว่าคุณสวดเชิงคุณภาพหรือคุณติที่สวดเชิงปริมาณหรือคุณภาพถ้าเราสวดเชิงคุณภาพก็คือเรานิ่งมากๆสวดแล้วโกรดน้อยลงสวดแล้วขุนมัวน้อยลงโกรธแล้ว อยากหนีกระแสแย่ๆอันเนี้ยคุณภาพแต่สำหรับคนที่สวดแล้วเห็นภาพหลงปูหลงตาขยับขยื่นท่านพูดได้ท่านคุยกับเราได้ตอบคำถามได้อันเนี้ยคือออปชั่นซึ่งขออนุญาตให้หลายๆช่องที่ที่หลายๆท่านที่เขาเก่งเป็นคนพูดเนาะผมช่องนี้เป็นช่องเด็กฝึก อย่างที่ผมบอกว่าโ s i t i o n ของช่องนี้คือฝึกไปด้วยกันช่วยกันฝึกช่วยกันดูแลกันดูแลของท่านใหม่ๆด้วยกันนะครับถัดไปข้อห้าครับสวดแล้วนานเท่าไหร่ถึงจะรวยสวดนานเท่าไหร่ถึงจะสมปรารถนาอืมคำถามนี้เรียกได้ว่าได้ยินบ่อย ผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าคำถามนี้สัมพันธ์กับหลายอย่างสัมพันธ์กับข้อที่หนึ่งคือสัมพันธ์กับการตั้งสัจจะอธิษฐานสัจจะอธิษฐานคือการตั้งมั่นจริงจังและมั่นคงเหมือนที่หลวงตาท่านบอกการตั้งสัจจะอธิษฐานคือการผมพูดเป็นภาษาธรรมดาเนาะอาจจะไม่ตรงไปเปๆนะการตั้งสัจจะอธิษฐานคือการ ตั้งใจประกาศต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะทําความดีจะสวดมนต์จะแผ่บุญจะทําประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ให้กับ3มแดนโลกธาตุโดยการแผ่บุญจะทําต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเท่าไหร่และขอให้ความตั้งมั่นนี้นําไปสู่ความสมปรารถนาในเรื่องต่างๆเช่น ขอตั้งมั่นจะสวดบทพระจักพรพัิเป็นเวลาเป็นจำนวนหนึ่งร้อยแปดจบเป็นจำนวนหนึ่งสัปดาห์เพื่อขอให้งานสำเร็จผลหลายๆคนก็ทำแบบน,นี้และก็เห็นผลสัมพันธ์ข้อแรกคือเรื่องสัจจะอธิษฐานใช่ไหมครับสัมพันธ์ข้อที่2ก็คือสิ่งที่สัมพันธ์กับความว่าสวดน,น้ำเท่าไหร่ถึงจะรวยหรือสมปัารถนาข้อที่สอง คือสวดแล้วคุณทำให้ตัวเองอยู่ในกระแสจกักรพพัดได้แค่ไหนสวดแล้วยังบ่นยังว่าคนอื่นไหมยังคิดร้ายคนอื่นไหมสวดแล้วยังรับกระแสอื่นไหมหลวงตาพูดประจำหลวงตาท่านเมตตามากๆเรายังนึกไม่ออกเลยว่าถ้าเราได้ยินคำถามแบบบ่อยๆเราจะตอบแบบหลวงตาได้ยังไง ขณะเราได้ยินคําถามที่เขาถามบ่อยๆเรายังรู้สึกว่าโอ้ยบางทีก็เหนื่อยแต่หลวงตาท่านไม่เคยเหนื่อยที่จะตอบว่าถ้าเองสวดแล้วและเองยังไปว่าคนอื่นยังไปยุ่งกับคนอื่นยังไปด่าคนนั้นด่าคนนี้สวดไปก็ผลลัพธ์ก็น้อยดังนั้นข้อสองที่เกี่ยวพันกับความสมปรารถนาคือทําแล้วเปลี่ยนพฤติกรรมไหมข้อที่สามคือไม่มีใครใหญ่เกินกรำร เรามีพื้นฐานแบบที่หลวงตาท่านว่าเราเกิดมาด้วยกรรมในอดีตและชีวิตจะดีขึ้นด้วยกรรมในปัจจุบันเกิดมาด้วยกรรมในอดีตและจะดีหรือร้ายด้วยการกระทําในปัจจุบันไม่ได้เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติอะไรเลยก็จริงอยู่มีหลายอย่างที่อธิบายด้วยหลักเหตุผลไม่ได้แต่ ผมจะพยายามอธิบายด้วยหลักเหตุผลเสมอๆก็อธิบายได้ว่าคือคุณสวดแล้วคุณตั้งจิตตั้งมั่นว่าเราจะต้องทําให้ได้อะผมลองตีความในเชิงมนุษย์ธรรมดานะผมขอให้งานผมสําเร็จผมจะสวดยี่สิบเอ็ดจบทุกๆวันภายในหนึ่งเดือนผมก็ต้องตั้งใจทําเสร็จผมตั้งใจเสร็จผมก็ต้องตั้งใจทํางานด้วย เสร็จแล้วผมปรับพฤติกรรมในการทํางานด้วยเสร็จแล้วนอกจากนี้กรรมในปัจจุบันของผมคือผมก็ตั้งใจทํางานด้วยถามว่ามันจะไม่สําเร็จได้ยังไงแน่นอนต้องสําเร็จแต่การที่ไม่สําเร็จแปลว่าเราเพราะทําอะไรมันต้องมีข้อใดข้อหนึ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบมีข้อใดข้อหนึ่งที่ผิดพลาดถูกไหม อย่างที่ผมบอกสามอย่างที่สัมพันธ์กับความสมปรารถนาคืออะไรหนึ่งเลยคุณสวดแล้วคุณเปลี่ยนพฤติกรรมไหมใช่ไหมครับสองเลยคุณสวดแล้วคุณอ่าหนึ่งเลยคุณทาตามสัจจะได้ไหมสองคุณสวดแล้วคุณเปลี่ยนพฤติกรรมให้ใจคุณอยู่ในกระแสะของตรสนาคมไหมทําดีคิดดีพูดดีไหมทําดีไหมข้อสมคือกรรม ของคุณอดีตและปัจจุบันมันเป็นยังไงไออดีตเราไม่รู้หรอกเพราะเราก็เป็นคนธรรมดาเราไม่สามารถเก่งขนาดนั้นถึงต่อให้เรารู้ว่าเราเคยทําอะไรมาในอดีตเราก็ทําอะไรไม่ได้ก็ทําได้ปัจจุบันก็พยายามทาดีที่สุดใช่ไหมครับอ่ะดังนั้นแล้วคําถามคือสวดเมื่อ,อไหร่ถึงจะรวยต้องตอบด้วยคําตอบแบบนี้นะครับผมตอบไม่ได้ว่าเมื่อ,อไหร่ ถามวัตสวดแล้วเมื่อจะสมปรรถนาะก็ต้องตอบด้วยคําถามเออตอบคําถามนี้ด้วยคําตอบแบบนี้นะครับต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองต้องทําด้วยตัวเองต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองและจะรู้ว่าเมื่อไหร่จะสมปรรถนานะครับถัดไปสวดบทมหาจากักรพรรดิกับสวดบทสวดอื่นๆได้ไหมไม่รู้ว่าคำถามนี้มาจากไหน และไม่รู้ว่าคำถามนี้คนสงสัยสงสัยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าหลวงตาท่านพูดเสมอว่าทุกบทสวดดีด้วยความหมายดีด้วยเป็นบทสวดที่สันเสริญพระพุทธเจ้าดีด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยหลักธรรมของพุทธศาสนาดังนั้นคุณจะสวดบทใดขึ้นต้นจบท้ายทําได้หมดเลยเพราะว่าทุกบทสวดถ้ามั่นใจว่าเป็นบทสวดในพระพุทธศาสนา บทสวดที่สอนหลักธรรมพระพุทธศาสนาบทสวดที่พึ่งพาบารมีแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระอรหันต์พระปัจเจกทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องพุทธศาสนาได้หมดดีหมดแต่ถามว่าจะสวดแล้วอะไรขึ้นต้นขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะสวดขึ้นต้นยังไงจบท้ายด้วยบทอะไรแต่หลายๆสายก็แล้วแต่ความสะดวก แต่สําหรับคนที่สวดบทพระจักพรพัิมักจะสวดบทจักพรพัิเป็นสุดท้ายเพื่อจะรวมกําลังและแผ่ทีนะครับคําถามที่เจ็ดบทสวดจักรพัรดีอย่างไรโอ้โหคำถามนี้ยากมากเลยเอาเป็นว่าผมเคยตอบหลายครั้งตอบอีกครั้งว่าคาถาพระมหาจักพรพัิหรือเป็นคาถาที่หลวงปูด่ดูพรมปัญโยเนี่ยนะครับท่านได้รับแรงบันดาลใจจากเรียกว่าเรื่องราวของ พระยาชมภูปฏิสูตรหรือเรื่องราวของอพระสูตรหนึ่งที่เรียกว่าชมดีชมภูปฏิสูตรซึ่งเรื่องราวมีที่มาจากช่วงที่พระพุทธเจ้าเนรมิตรวรกายให้เป็นทรงเครื่องจกักรพรรดเพื่อไปปราบทิฏฐิมนะของอพระยาชมภูปดีนะครับซึ่งเมื่อนิมิตรวรกายเราก็จะมีสมบัติจกักรพรรดต่าง ซึ่งม,มีพุทธคุณมีอิทธิฤทธิ์มีสิ่งต่างๆที่ยิ่งใหญ่สามารถจัดการกำราบคนที่ไม่ดีกำราบพระยาชมพูบดีได้ซึ่งพระคาถาเนี่ยเมื่อแปลในความหมายแล้วหากลองไปนั่งดูดีๆนะครับจะพบว่าความหมายในคาถาก็เป็นเรื่องราวในพุทธศาสนา เป็นเรื่องของหลักธรรมการปฏิบัติดีได้ผลอะไรพระอริหรันพระอรหรันที่เป็นเอตะะัคทะทะเรื่องของโชคลาภท่านมีที่มาอย่างไรพระศิวลีท่านเป็นผู้มีลาภมากไปที่ไหนก็ไม่เคยต้องอดไม่เคยต้องแห้งแล้งไปจาก ทรัพส,สมบัติโชคลาภเพราะอะไรก็เพราะว่าบุญกรรมดีที่ท่านทําไว้นั่นเองนะครับรวมไปแล้วบทสวดต่างๆก็เกิดจากเรื่องราวในพุทธศาสนาเรื่องราวของพระพุทธเจ้าและสุดท้ายคือการรวมกําลังและอธิษฐานจากหลวงปู่ดูผู้เป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ที่มีกําลังมากดังนั้นแล้วบทสวดนี้ หากไม่มีบารมีขนาดนี้ไม่ดีขนาดนี้คงไม่เป็นที่รู้จักและและเมื่อยิ่งมีคนรู้จักมากสวดมากๆย่อมเกิดกำลังมากบทสวดจักพัทต่อแต่นี้ไปปีสองปี3ปีเมื่อมีคนทวีการสวดมากขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้น ให้ลองนึกถึงร้านสะดวกซื้อที่มีสาขามากขึ้นเมื่อเราสวดมนต์ทำบุญบุญมากขึ้นปันผลแห่งบุญย่อมมากขึ้นอันนี้ผมไม่ได้พูดเรื่องอิทธิปัฏิหารอะไรเลยนะผมพูดเรื่องว่าหากเราเข้าใจว่าการสวดบทพระจกักพรรดิคือทานศีลภาวนาคือการทำบุญมาก เมื่อยิ่งมีคนทําบุญมากสวดมากทําดีมากย่อมมีผลที่ดีต่อภพภูมิทั้งหลายนะครับถัดไปสวดบทพระจัก,กรพรรดิสวดตอนไหนสวดตอนไหนก็ได้ครับสวดตั้งแต่นอกตื่นนอนก็ได้สวดตอนขับรถก็ได้ตอนอาบน้ําก็ได้แต่ถ้าจะสวดตามตารางของวัดท่ามือนะก็จะยิ่งส่งกําลังรวมกําลังไปได้แต่เป็นสวดช่วงที่ ช่วงเวลาที่สวดที่สาคัญที่สุดก็คือช่วงเวลาสองทุ่มครึ่งสวดพร้อมกันทั่วโลกอันนี้หากมีเวลาสวดเปิดพร้อมไลฟ์ไลฟ์สวดของหลวงตาก็ยิ่งดีใหญ่ยิ่งลองสวดดูจะรู้ว่าเรารู้สึกได้ว่ากําลังในช่วงเวลานั้นเป็นยังไงต้องลองสัมผัสเองนะครับเนาะคาถามที่เก้าจิตเบาคืออะไรจิตเบาคืออะไรครับก็ ผมเรียกว่าสำหรับคนที่สวดไปนานๆจะรู้สึกว่าเสียดายความดีผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าถ้าอธิบายตามคําหลวงปู่หลวงตาจิตเบาคือการไม่โกรธไม่เดือดเนื้อร้อนใจไม่โกรธไม่โลภไม่หลงไม่รู้สึกไปวอแว์กับกระแสต่างๆรู้สึกไม่อยากจะทําไม่ดีกับคนอื่นไม่พูด ไม่ยอมให้ความดีเสียไปกับคําพูดไม่ยอมให้ความดีบุญกุศลเสียไปจากจากการทําดีแต่ละวันคือการที่เราไปว่าคนอื่นนะครับจากคําของหลวงปู่หลวงตาเราเนี่ยทําไม่ดีหรือเราไปว่าคนอื่นเราไม่ไม่ได้ไปให้ความดีคนอื่นนะแต่เราเสียความดีในตัวเองอันนี้ตีจากจากคําสอนหลวงตานะเมื่อไหร่ที่เราไปว่าคนอื่น เราก็เสียเองเราแย่เองสุดท้ายเราก็เสียบุญเองอ่ะไม่ได้ไปเสียบุญคนอื่นไม่ได้ไปทําบุญให้คนอื่นเสียไม่ได้ไปยกบุญไม่ได้ไม่ได้ไปทําร้ายใครไกลเลยเราทําร้ายตัวเองนี่แหละนะครับดังนั้นแล้วจิตเบาคือการไม่เดือดเนื้อไม่ร้อนใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงการสวดจักรพรรดิบ่อยๆจะจะเริ่มรู้สึก ผมอธิบายงไงเสียดายจะเสียดายบุญถ้าลองเปรียบเทียบกับตัวเองนะครับผมเองนี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนสองปีที่แล้วนะเป็นมนุษย์หนึ่งวันประมาณห้าสเตตัสและด่ากับทั้งหมดด่าการเมืองด่าวิจารณ์ข่าวคนนั้นวิจารณ์ข่าวคนนี้ถ้าใครเป็นเพื่อนผมในปัจจุบันจะรู้ว่าทุกวันนี้ผม f a c e b o o k ผมมีแต่เรื่องตลกเรื่องส่วนตัว อาหารเรื่องฟุตบอลชีวิตมีเท่านี้เองครับเพราะว่าผมรู้แล้วว่าการที่วิาพากษ์วิจารณ์การพูดพิมพ์อะไรเงี้ยมันก็คือว่าวาจีกรรมเป็นกายกรรมอีกต่างหากมโนกรรมด้วยเพราะเราคิดไม่ดีเป็นการทําดีที่สมเออเป็นการทําไม่ดีที่สมบูรณ์แบบมากเป็นกรรมชั่วที่แบบช้อปปิ้งได้เพลิดเพลินมากในโลกออนไลน์ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่าในโลกออนไลน์ก็เป็นสร้างกรรมดีแบบช้อปปิ้งออนไลน์ได้เหมือนกันคือเวลาเราเห็นคนทําดีแชร์ share, ให้เขาสาธุกับเขายินดีกับเขาบอกบุญเป็นสะพานบุญทุกอย่างก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายมากในปัจจุบันทําดีก็ง่ายทําชั่วก็ง่ายคุณแชร์คําสอนหลวงตาก็เป็นทําดีละคุณโมโหงุนงิด ด่านักการเมืองสักคนหนึ่งตอนนั้นก็ก็เป็นกรรมไม่ดีล่ะถ้าเราสวดบ่อยๆเราจะรู้เราจะละเอียดกับเรื่องพวกนี้เราจะเสียได้มากเลยว่าถ้าเราทําแบบนั้นน่ะก็จะเสียบุญเราไปเองเสียความสบายใจเราไปเองบุญคือความสบายใจใช่ไหมครับถ้าแป๊บหนึ่งเราสึกขุนมัวแล้วตอนนั้นก็เสียละง่ายมากทั้งวัน กเป็นว่าจากที่เราควรสบายใจจะที่ได้โอนเงินไปทำบุญก็ขุนมัวกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องสส้เอเวลาสวดมนต์ดีกว่าเนาะถัดไปข้อที่สิบวางลูกแก้วทําไมต้องวางลูกแก้วทําไมต้องตั้งก่องบุญทําไมต้องวางลูกแก้วอย่างที่ผมบอกเนาะลูกแก้วดวงตาท่านสร้างขึ้นโดยเพื่อการนําไปใช้ในการวางประพบภูมิ แทนบางครั้งการที่เรานำพระไปวางก็อาจจะเกิดการประมาทเกิดความไม่เหมาะสมสร้างกรรมที่ไม่ดีกับตัวเองเสียปเปล่าการวางลูกแก้วซึ่งเป็นสื่อของพลังงานดังนั้นการนำไปวางในจุดที่รู้สึกว่าอยากปรับภพภูมิหรืออยากฝากกระแสไว้อยากตั้งกองบุญไว้ก็พูดง่ายๆเหมือนเราไปตั้งเราเตอร์หรือไปตั้งจุดตั้งไวเลสนะครับ ก็เราไปตั้งไว้เมื่อเวลาเราสวดเราก็แผ่ไวเลสให้ตรงนั้นเขาได้รับกันสัญญาณอินเทอร์เนต็ตอันนี้ตัวอย่างง่ายๆหรือความทำความเข้าใจง่ายๆเนาะดังนั้นการที่เอาลูกแก้วไปวางก็เพื่อให้ว่าทุกครั้งที่เราสวดเนี่ยครับสัญญาณของบุญสัญญาณของกระแสจัก,กรพพัดเนี่ยนะครับก็ไปตรงนั้นอยู่เสมอไปตลอดเวลาบุญที่ท่านทั้งหลายบุญที่เราทํากระแสแห่งจัก,กรพพัด ที่สวดไปพร้อมๆกันนะถ้าเราเชื่อเรื่องกระแสของบุญที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายคอนเนคชั่นเนาะก็จะไปที่ลูกแก้วนั้นเราอยากปรับปรับภพบภูมิตรงนั้นตรงนั้นก็จะได้รับบุญไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหรือบางครั้งเราอยากจะตั้งกองบุญตั้งกองบุญคืออะไรก็คือเวลาเราไปไหว้พระไปทําบุญเนาะเราก็อยากจะอธิษฐานขอบารามีครูบาอาจารย์ พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระปัจเจกพระอราหันต์ได้ฝากกระแสรวมกําลังรวมบุญไว้ณที่แห่งนี้ผมไปวัดไซมาใต้สมมติว่าผมไปวัดไซมาใต้ซึ่งอยู่แถวบ้านเนาะผมก็ไปไหว้หลวงพ่อพระประธานแล้วผมก็บอกว่าขอรวมกําลังสมเด็จองป์ปฐมึงองค์ปัจจุบันพระพุทธเจ้าทุกพระองค์โพธิสัตว์ทุกพระองค์พระ,พงงพระจักรพรพพรดิโพธิสัตว์เทพพรมเทวดาอันมีหลวงปู่หลวงตามมาหลวงปู่ทวดเป็นที่สุดขอ ฝากกระแสตั้งกล่องบุญแล้วก็ไว้นะพระประธานแห่งนี้ทุกครั้งที่กับผมสวดมนต์ทำบุญสร้างธรรมทานสร้างกรรมดีทําความดีทั้งหลายขอให้บุญจงมาแผ่นะที่แห่งนี้ตลอดทั้งชีวิตนี่คือการตั้งกองบุญการตั้งเราเตอร์บุญไว้ก็เหมือนกับลูกแก้วถามว่าลูกแก้วใช้ทําไมก็ใช้แบบเดียวกันเพียงแต่ว่า ลูกแก้วจะเป็นรูปหลักอะไรที่เป็นสื่อกระแสได้แล้วก็ไม่เป็นอะไรที่มินเมยต่อความไม,ม่เหมาะสมแถมลูกแก้วทําอะไรได้อีกลูกแก้วก็ใช้ทําน้ํามนต์เหมือนผมใช้ทําน้ํมนต์ตรงนี้ลูกแก้วใช้ทําอะไรได้อีกใช้กาสวดก็ได้นะครับถัดไปข้อ11บ1การน้อมคืออะไรขออนุญาตครับ การน้อมคืออะไรการน้อมก็คือเป็นถ้าเป็นภาษาคนทั่วไปเนาะการน้อมก็คือการนึกแต่นึกด้วยความเคารพน้อมคืออะไรคือการนึกนึกด้วยความเคารพสูงสุดน้อมหลวงปู่หลวงตาคือการนึกถึงท่านอย่างเคารพสูงสุดถ้าเป็นคนทั่วไปนึกก็นึกถึงแฟนนึกถึงพ่อถึงแม่ นึกถึงพ่อถึงแม่ด้วยความรักสูงสุดด้วยความเคารพสูงสุดแต่ถ้าใช้ในการนึกถึงครูบาอาจารย์ก็เป็นการน้อมน้อมก็คือนึกภาพท่านให้มาที่ตัวเราและแผ่บุญไปดังนั้นการน้อมที่ว่าเนี่ยจะใช้ทุกขั้นตอนในการสวดเพราะว่าบางครั้งเราสวดสวดอยู่เราก็ยังน้อมท่านมาในจิตเราน้อมท่านมาอยู่ในความคิดเราในจิตของเรานะครับ ข้อ12บบันทึกบุญคืออะไรอย่างที่ผมบอกบันทึกบุญคือการพยายามทําใจให้เบาทําดีแบบไหนก็บันทึกหมดหลวงตาท่านพูดในเรื่องที่สำหรับผมผมชื่นชมท่านผมว่าเป็นวิธีการสอนที่ขออนุญ,ญาตที่ใช้คำทั่วไปนะครับเท่มาก คือการที่พูดเรื่องบันทึกบุญมันเป็นเรื่องที่คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายมากว่าเราเนี่ยบันทึกทุกอย่างในจิตเราอะเราเหมือน Microsoft Word ที่เซฟแอสตลอดเวลาที่เราตั้งเซฟอัตโนมัตินะครับแต่ว่าจิตมันมันไม่ใช่เซฟทุกสิบนาทีมันเซฟตลอดเวลาความคิดเราเนี่ยเซฟแอสตลอดเวลาเซฟ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 แปลว่าเราผ่านไปเราไปเจอ คนปาดหน้าเราด่าใครสักคนหนึ่งก็เซฟเข้าไมา่ในจิตเราเปิดทีวีไปเจอละครเราก็เซฟอัตโนมัติเราทำบุญเรานึกถึงว่าโอ้ยคนบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลเพื่อต่อสู้โควิดเราขออนุโมทนากับเขาด้วยนะเนี่ยก็เซฟเราไปที่ไหนมันก็ เซฟตลอดเวลาดังนั้นถ้าเราบันทึกบุญก็คือเรานึกถึงแต่ความสบายใจนึกถึงแต่บุญนึกถึงแต่เรื่องดีๆนึกถึงแต่พระก็เซฟตลอดเวลาเราจะชิน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 เหมือนที่หลวงตาท่านพูดเสมอนะครับฝึกก็เพื่อเตรียมตัวตายเพื่อให้จิตสุดท้ายเราเนี่ยมันใช้ประโยชน์จากการบันทึกบุญนี่แหละคือถ้าเราบันทึกตลอดเวลาจริงจริง ก็เชื่อได้ว่าหากเราทําดีจริงๆไม่ใหญ่เกินกรรมเราก็จะต้องไปในที่ที่ดีเพราะว่าจิตสุดท้ายต่อให้เป็นจิตสุดท้ายเราบันทึกแต่เรื่องบุญเราก็นึกถึงแต่บุญดังนั้นการบันทึกบุญก็คือการมันทรงอารมณ์ทรงความคิดปรับไมเ้เซตให้อยู่แต่เรื่องดีๆเข้าใจว่ามันยากเข้าใจแหละว่ามันทําไม่ได้ตลอดเวลาหรอกแต่พยายามพยายามให้มันดีที่สุดพยายาม เอาอย่างนี้ดีกว่าพยายามให้ดีกว่าเดิมเีกว่ะจากเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นคนขี้หงุดหงิดจากเมื่อก่อนเราเกลียดนะักการเมืองมากเราจะต้องดา่าก็ลองปรับก็ให้คนอื่นเขาด่าไปแล้วก็ด่าแทนเราไปเขาด่าเยอะแล้วเราไม่ต้องด่าหรอกมีคนทําหน้าที่แทนเราแล้วดังนั้นเมื่อปรับพฤติกรรมได้ทรงอารมณ์อยู่ในบุญได้ก็การสวดจกักรรรดิก็ยิ่ง เป็นส่วนเชิงคุณภาพนะครับถัดไปการบวชจิตบวชในคืออะไรอันนี้สำคัญมากผมต้องละเอียดในการพูดประเด็นนี้หน่อยเพราะว่ากลัวว่าจะผิดพลาดไปการบวชจิตหรือบวชในเนี่ยนะครับหลวงปู่หลวงตาเนี่ยนะครับท่านสร้างวิธีการหรือเรียกว่าเป็น กุศโลบายหนึ่งที่ชาญฉลาดมากและผมขออนุญาตพูดเป็นภาษาแบบผมนะครับว่าเป็นความคิดที่เท่มากเป็นไอเดียที่เคุยถีบมากผมทำงานด้านความคิดสร้างสารรค์ทำงานเคยถีบเนาะผมรู้สึกว่าวิธีการคิดแบบนี้คือคือสุดยอดเป็นการใช้กุศโลบายต่าง ถ้าฟังตั้งแต่แรกจะรู้ว่ากุญแจของการฝึกเนี้เป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยนะเอานะากลับไปเรื่องแรกนะเราเคยพูดว่าเรื่องอะไรนะบุญคือความสบายใจใจเป็นประธานเราตั้งใจทําอะไรใจเราสําคัญที่สุดถูกไหมครับการใช้การบวทจิตบวไในก็คือการใช้วิธีการใจเป็นประธานการบันทึกบุญการทําใจให้อยู่กับบุญการบวชในหรือบวทจิตใช้สําหรับคนที่ไม่สามารถ บวชจริงๆได้หรือตั้งใจจะปฏิบัติธรรมแบบเหยียบเรือสองแคมการที่จะใช้ชีวิตธรรมดาด้วยแต่อยากปฏิบัติธรรมด้วยแต่ก็อยากทําให้ตัวเองเหมือนพระด้วยจิตดังนั้นก็คือวิธีการจะบวชก็เหมือนทําบวชจริงเลยเหมือนตอนที่เราบวชในในโบสถ์น,นะครับแต่ว่าเราอธิษฐานจิตแบบ ใช้การอธิษฐานเอาโดยการที่สวดใตารสรนคมก็คือพุทธังสารนังกชามิทรมังสารนังกชามิสังขังสารนังกชามินะครับเสร็จแล้วก็อธิษฐานจิตนึกตัวเองในจิตนึกภาพตัวเองเลยที่อยู่ในโบสถ์นึกภาพตัวเองเป็นพระอยู่ในโบสถ์เลยครับพอนึกถึงภาพพระตัวเองอยู่ในโบสถ์แล้วก็กล่าวในใจด้วยจิตว่าขออุปสมบทเป็นพระโดยมี พระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ครูบาอาจารย์ท่านมาประกอบพิธีบวชโดยขอให้พระพุทธเจ้าเป็นพระประชาพระธรรมเป็นพระกรรมวาจาจารย์และหลวงปู่หลวงตาครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือเป็นพระอนุสาวนาจารย์แล้วก็อธิษฐานว่าขอบวชจิตครั้งใดก็ตามเที่ปฏิบัติธรรมที่คิดถึงเรื่องบุญเรื่องกุศลขอให้ การทำบุญทำกุศลการสวมดมนต์นั้นอยู่ในภาพของความเป็นพระขอให้อยู่ในสภาวะของความเป็นพระและครั้งใดที่ปฏิบัติในทางโลกก็ให้เป็นบุคคลทั่วไปที่อยู่ในทางโลกเท่านี้ก็เป็นการบทจิตแล้วทุกครั้งที่ทำความดีวันไหนที่ถือศีลห้าได้ถือศีลแปดได้ก็เป็นพระวันไหนที่ยัง ต้องใช้ชีวิตแบบโลกโลกก็เป็นคนเป็นคนคนเป็นมนุษย์ทั่วไปการทําไปเรื่อยๆแบบนี้มีคนถามหลวงตาว่าแล้วทาจนถึงเมื่อไหร่ก็ทําจนเมื่อไหร่ที่ฝันว่าตัวเองเป็นพระทําไปเรื่อยๆจนเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเองนึกอะไรก็เป็นพระไปหมดตอนนั้นก็คือเรียกว่าดีที่สุดแล้วนะครับจบข้อสิบสามนะครับสุดท้าย ข้อสุดท้ายที่ผมเตรียมมาก็คือคำถามยอดนิสสวดบทจักกรพัิมีขั้นตอนอย่างไรข้อที่สิบสี่คือสวดบทจักกรพัิมีขั้นตอนอย่างไรผมได้เขียนไปหนังสือในหนังสือบันทึกนักเรียนจักกรพัิแล้วนะครับผมสรุปเป็นหัวข้อ ง่ายๆว่าการสวดจัก,กรพรรดิมีตั้งแต่ A ถึง a b c d e f g h i เริ่มจากการข้อ A ก่อนเลยนะครับการสวดจัก,กรพรรดิเริ่มจากการข้อ A ข้อ A คือสูตรหายใจเข้าลึกๆบางคนเนี่ยนะครับเขาไม่รู้จริงๆดังนั้นแล้วถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ช่วยกันแชร์ แล้วทุกท่านที่อยู่ฝั่งตรงนี้ช่วยคันถามคําถามตรงนี้ผมขอขอให้ทุกท่านเนี่ยนะครับเป็นเสมือนคนที่สร้างธรรมทานด้วยกันหากคลิปนี้เป็นธรรมทานทําให้คนเอาไปฝึกจัก,กรพพัดได้นะครับขอให้ทุกคนได้บุญจากการทําธรรมทานด้วยกันนะครับขั้นตอนการสวดข้อเอกคือสูดหายใจเข้าลึก,ลกทำไมต้องสูดหายใจเข้าลึก,ลกหลวงตาท่านพูดเสมอให้สูด ให้ปรับให้ร่างกายให้ธาตุขันเราพร้อมการสูดหายใจเข้าลึกๆนี่ไม่ใช่แค่การแค่ก่อนสวดเท่านั้นนะแต่สามารถทําได้ทุกจังหวะที่เราต้องการให้จิตเรามันมันรู้ตัวทําให้เรามีสติรู้ตัวบางครั้งเราโกรธบางครั้งเรากําลังจะด่าบางครั้งเรากําลังจะหงุดหงิดบางครั้งเรากลา,ากลังจะทําเรื่องไม่ดีก็ขอให้สูดหายใจเข้าลึกๆให้ จิตเราให้สติเรามันรู้ตัวนะครับข้อ A คือสูดหายใจเข้าลึก B ก็คือการตั้งสัจจะอธิษฐานดรืยการอธิษฐานผมได้พูดไปแล้วว่าการสัจจะตั้งสัจจะอธิษฐานคืออะไรการอธิษฐานคืออะไรการอธิษฐานก่อนที่จะสวดก็คือการอราราธนาการแสดงเจตจำนงบอกต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือเช่นคือพูดอธิษฐานแบบยาวก็ได้แบบสั้นก็ได้ แต่ทําบ่อยๆแล้วเราจะคล่องตัวทําบ่อยๆแล้วเราจะรู้เองว่าจังหวะชีวิตไหนเราอธิษฐานแบบไหนเช่นสมมุติว่าเอาผมยกตัวอย่างตอนนี้นะครับผมอธิษฐานอะไรก่อนที่จะสวดผมอธิษฐานจิตว่าขออาราธนาบารมีสมเด็จองค์ปฐมถึงองค์ปัจจุบันพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ พระโพธิสัตว์ทุกนิกายพระโพธิสัตว์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพุทธศาสนาทุกนิกายทุกความเชื่อทุกศาสนาพระกสิทธิคันโพธิสัตว์เทพพรมเทวดาหลวงปู่ดูหลวงตามาเป็นที่สุดขอแผ่บุญกุศลไปยังสามแดนโลกธาตุแผ่ไปยังภพภูมิทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับข้าพเจ้าในทุกชาติภพ แผ่ไปยังภพภูมิทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับโรคภัยไข้เจ็บแผ่ไปยังภพภูมิทั้งหลายทุกชั้นภพที่เกี่ยวข้องกับโรคภยัยเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขอนามัยขอให้หลวงปู่หลวงตาหลวงปู่ทวดเป็นที่สุดสวดมนต์ครอบปิมานให้ข้าพเจ้าพ้นไปจากโรคภัยไข้เจ็บจากวิกฤตโควิดจากวิกฤตเศรษฐกิจ ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยกำลังด้วยพุนบารมีแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่กล่าวไปแล้วนั้นขอแผ่กำลังอันนี้คือตัวอย่างไม่ต้องไปขออนุญาตไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับว่าการสวดแล้วจะทำให้เราผ่านพ้นได้ไหมมีประสิทธิภาพไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนขึ้นอยู่กับกรรมของแต่ละคนและการสวด การปฏิบัติของเรามีพื้นฐานเป็นแบบไหนนะครับเสูดหายใจ 2. ตั้งสัจจะอธิษฐานรวมถึงอธิษฐานก่อนสวด C. พุทธัทงชีวิตตังคือการถวายชีวิตอันนี้ก็คือเป็นข้อหนึ่งที่สําคัญมากคือการเคารพอย่างสูงสุดแก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และครูบาอาจารย์พุทธัทงชีวิตตังเมปูเชมีนั่นเองนะครับข้อดีก็คือที่ต้องทําก็คือการโยโทโสคือการ ขอขมากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือเราแต่ละวันเราไม่รู้หรอกว่าเราทำคิดดีพูดคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตอนไหนก็คือการขอขมาต่อพระพระพระัระตนตรัยนะครับข้ออ e, ีตั้งนนโมสามจบข้อเอฟก็เริ่มสวดแน่นอนสวดหน้าโมพุทธายะไปเรื่อยๆจนจบข้อจีจีคือการสัพเพคือการเชิญพระเข้าตัวและปรับภพภูมิอย่างที่ผมบอก สวดเริ่มตั้งแต่การตั้งจิตแล้วการแผ่เริ่มแต่การตั้งจิตแล้วการสัพเพก็คือการย้ําส่งไปจุดที่เราตั้งใจอีกครั้งข้อ h ก็คือการอธิษฐานย้ำอีกครั้งต่อสิ่งที่เรามุ่งมั่นาัถนาและสุดท้ายข้อ I ก็คือการเสริมพิเศษเช่นเราอาจจะอยากทำน้ำมนต์อยากจะสวดเพื่อ กรณีพิเศษต่างๆสวดเพื่อสวดอธิษฐานยาที่รับประทานอยากให้ปวดหายปวดหัวสวดอธิษฐานาน้ําที่จะดื่มขอให้เป็นขอให้พระพุทธเจ้าขอหลวงปู่หลวงตางมาประสิทธิน้ํานี้เป็นน้ําพระจัก,กรพรัดดื่มแล้วหายเจ็บหายไขย้คลายจากอาการเจ็บป่วยก็เป็นข้อ H ไปซึ่งข้อ H เนี่ยเริ่มต้นอาจจะเริ่มจากการ ช่วงแรกเลยก่อนที่จะสวดก็ได้ว่าขอให้น้ํานี้หลังจากสวดน้ามนต์นี้เป็นน้ามนต์พระจักรพรรดิน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จบทุกข้อ14ข้อที่เป็นเรียกได้ว่าข้อสงสัยพื้นฐานที่สุดนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์เชื่อว่าเป็นประโยชน์แน่ๆเพราะเป็นคำถามยอดฮิตที่มีในเพจห้องพระนะครับสำหรับ ท่านใดที่มีคำถามตอนนี้สามารถถามได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นช่วงสุดท้ายของการไลฟ์สดแล้วนะครับขอบคุณครับได้ประโยชน์มากขอบคุณครับขอบคุณครับที่รับฟังแล้วก็พิจารณาว่าเป็นประโยชน์นะครับคุณแอนบอกว่าหนูสวดแล้วเปลี่ยนมากจากหน้ามือเป็นหลังมือสาธุครับอันนี้จริงมากมากพูดง่ายๆว่าผมชอบยกตัวอย่างจากตัวเอง คุณเห็นผมตรงนี้ก็คงไม่คิดว่าจะมาสวดมดนต์น,นะครับแล้วยิ่งถ้าคนรู้จักผมจะรู้ว่าผมเปลี่ยนไปมากถ้าเจี๊ยบยังฟังอยู่เจี๊ยบน่าจะพอมองออกว่าผมเปลี่ยนไปแค่ไหนใครที่รู้จักผมมานานคงจะรู้ว่าชีวิตผมนี่เปลี่ยนไปพอสมควรจากการสวดสองปีนะครับและผมก็รักตัวเองในเวอร์ชั่นนี้มากๆผมเป็นคนตัวงตัวเองสูงมากเป็นคนอินดี้ ทำงานครีเอทีฟเป็นคนหัวดือ้อถามว่าทําไมผมยังสวดได้ผมว่าคนอื่นก็ต้องสวดได้ขนาดคนดื้ยอย่างผมทําได้เลยคุณทิติมาบอกว่าร้อยแปดจบจําเป็นต้องสวดครั้งเดียวหรือไม่คะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับการอธิษฐานของแต่ละคนครับว่าเราจะร้อยแปดจบภายในครั้งเดียวไหมหรืออธิษฐานว่าจะสวดร้อยแปดจบ ตลอดทั้งเดือนนี้ถ้าสมมติว่าวันนี้ได้แค่ร้อยขาดแปดก็ต้องไปเพิ่มในวันถัดไปอันนี้ผมตอบจะาการตอบคำถามของหลวงตานะครับใช้พื้นฐานเดียวกันใช้คำตอบแบบแบบเดียวกันนะครับคือเราตั้งสัจจะแบบไหนก็ทำแบบนั้นถ้าตั้งสัจจะแล้วทำไม่ได้เราอาจจะกลายเป็นคน โลเลและทําอะไรไม่สําเร็จได้อันนี้มันเป็นจิตวิทยามากนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติอะไรเพราะว่าถ้าเราเป็นคนที่มุ่งมั่นทําอะไรแล้วถ้าทําได้ก็คือจิตเราอะมายเซ็ตเรามันจะกําหนดชัดเจนว่าเราเป็นคนแบบไหนถ้าเราทําแล้วทําไม่ได้มันก็จะยิ่งทําให้สิ่งที่เราตั้งใจจิตเราจะไม่มีความตั้งมั่นมุ่งมั่นดังนั้นผมขอแนะนําว่าการตั้งสัจจะอธิษฐานอะพยายามตั้งในแบบที่ ทำได้พยายามตั้งในแบบที่ไม่เสียสัจจะเหมือนหลวงตาช่านท่านมักจะบอกว่าก็ตั้งไปสีว่าสวดทุกวันวันเดียวก็ได้เอ้ยสวดจบเดียวก็ได้สวดแค่วันละห้าจบก็ได้แต่อย่างที่บอกผมพูดเสมอน่าจะเป็นประโยค์ของห้องพระเลยคุณจะสวดในเชิงคุณภาพเลยช่วงเชิงปริมาณ นะครับถ้าสวดเชิงคุณภาพคือคุณเอาไปเลยว่าคุณสวดคุณตั้งไปเลยก็ได้ครับว่าจะสวดทุกวันถ้าคุณสวดตอนสองทุ่มครึ่งได้ก็สวดถ้าวันไหนยุ่งไม่ไดจริงจริงก็นอนสวดออพอนอนสวดแล้วก็ได้กี่จบก็เท่านั้นการตั้งสัจจะอธิษฐานว่าสวดทุกวันเป็นวิธีการที่ผมว่าง่ายสุดเพราะว่าเราไม่ได้กําหนดว่าสวดเท่าไหร่ วันไหนที่สวดได้เชิงคุณภาพก็ยิ่งดีวันไหนสวดได้เชิงปริมาณก็ยิ่งดีมันดีทั้งนั้นนะฮะสวดขึ้นอยู่กับเราเพราะว่าอย่างนี้ผมบอกสวดแล้วอยู่ที่กลไกสามอย่างสัจจะอิฐฐานของเราคืออะไรเราเปลี่ยนพฤติเปลี่ยนพฤติกรรมแค่ไหนกรรมในอดีตเราเป็นยังไงกรรมปัจจุบันเราเป็นยังไงนั่นจะส่งผลกับชีวิตของคุณนะครับคุณแอนนอนหนังสือคะ่ะหนังสือตอนนี้ โรงพิมพ์แจ้งมาว่ามาวันจันทร์ครับวันจันทร์ก็คือผมจะต้องให้เขาไปส่งที่ออฟฟิศผมผมยังไม่หยุดนะครับไม่รู้ทุกคนเวิร์กฟอร์มโฮมอย่างแต่ว่าออฟฟิศผมยังเวิร์กฟอร์มออฟฟิศอยู่ได้หนังสือวันจันทร์ผมก็จะรับหนังสือกลับมาแล้วก็เริ่มทยอยจัดการอะไรตา่างๆตอนนี้วันนี้ผมเอาซองมาติดพวกแท็กกิ้งอีเอ e แล้ว ป๊ตมตาแล้วตอนนี้ก็จะเหลือการเอารายชื่อมาแปะกับเอาหนังสือมาใส่นะครับหนังสือน่าจะคือผมจะพยายามส่งให้ได้ภายในวีคหน้าเนี้ครับเพราะว่ามันอย่างที่ผมแจ้งไปในเพจนะครับช่วงนี้คือวิกฤตตอนนี้มันเปลี่ยนชีวิตคนไปเยอะโดยเฉพาะคนที่ทํางานออฟฟิศอย่างผมนะครับเพราะตอนนี้ที่ออฟฟิศก็เคร่งเครียดพอสมควรผมเองก็ต้องดูความเหมาะสมต่าง ผมจะพยายามส่งให้ได้ภายในอาทิตย์หน้านะครับถ้าไม่เป็นภายในอาทิตย์ก็จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ภายในอาทิตย์ก็จะพยายามใช้ช่วงดึกเนี่ยครับจัดการหนังสือต่างๆเพราะว่ายังทําคนเดียวนะครับแล้วก็เหนื่อยหน่อยแต่ก็ทําให้ดีที่สุดนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับฟังสามสิบเจ็ดท่านคุณสวิตตี้บอกว่าไม่ทราบว่าต้องกรวดน้ําด้วยไหมยอย่างที่ผมบอกนะครับกรวดก็ได้ไม่กรวดก็ได้นะครับ เพราะว่าความตั้งใจเราอยู่ที่จิตอยู่แล้วถ้าเกวดแล้วเรารู้สึกสบายใจรู้สึกมีความแน่วแน่มีความรู้สึกว่าจิตเรามีกําลังรู้สึกว่าทําแล้วรู้สึกในใจว่าเขาจะได้ดีกว่าปกติทําแล้วรู้สึกว่าการแผ่ครั้งนี้จะเป็นการแผ่ที่ประสบ ผลหรือสำลิดผลทำแล้วสบายใจก็ทําแต่ไม่สะดวกจะตรวจก็ไม่เป็นไรจริงๆอยู่ที่ใจเราครับใจเราเป็นประธานอย่างที่ผมบอกนะครับเมื่อทําอย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรสวดอย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องต้องกังวลอะไรนะครับคงไม่มีคําถามแล้วเนาะต้องขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามารับฟังวันนี้ก็ไลฟ์สดได้ยาวเหมือนกันแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาช่วย มาช่วยทำคลิปธรรมทานกันนะครับก็เดี๋ยวจบจากคลิปนี้ก็คงจะไปตัดทำเป็นคลิปสั้นๆเพื่อให้หลายท่านที่สวดใหม่ๆได้รู้ด้วยกันเนาะก็อย่างที่ผมบอกอย่างที่ฝากบอกทุกครั้งครับเพจห้องพระเป็นเพจนักเรียนเรียกว่านักเรียนใหม่ๆใครที่ยังเป็นนักเรียนใหม่ก็เข้ามาเรียนรู้ด้วยกัน มาฝึกสวนด้วยกันมาหาคำตอบด้วยกันเนาะก็ไม่ใช่เป็นเพจที่เป็นมืออาชีพขนาดนั้นเป็นคนที่ฝึกด้วยกันคือวันหนึ่งเราอาจจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยกันไปพร้อมๆกันเนาะสวัสดีครับหลายๆท่านอาจจะเพิ่งมาผมกำลังจะคิดว่าต้องจบหลายสดละก็หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์ หวังว่าทุกคนจะได้คำตอบบ้างไม่มากก็น้อยหวังว่าการทำคลิปธรรมทานครั้งนี้ทุกท่านจะเกิดประโยชน์กับทุกท่านและหากคลิปนี้ได้รับการแชร์ต่อไปก็ขอให้บุญกุศลจากการทำธรรมทานนี้ได้ส่งไปถึงทุกท่านที่เข้ามาร่วมสร้างธรรมทาน ผมขออนุญาตแจ้งแบบนี้แล้วกันนะครับว่าทุกครั้งที่ผมไลฟ์สดนะครับใครที่เข้ามาฟังแล้วใครที่มาตั้งคําถามผมขอให้ถือว่าขอให้คิดให้สบายใจเลยว่าตัวเองได้สร้างาธารรมทานกับผมเพจห้องพระเป็นเพจของทุกๆคนที่อยากสร้างาธรรมทานด้วยกันอยากจะทําดีด้วยกัน คือถึงแม้ว่าเราฝึกบางคนอาจจะยังไม่ได้เห็นนู่นเห็นนี่ก็ไม่ต่างจากผมแต่ขอให้คิดง่ายๆเลยว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราทำแล้วยังไม่สำฤทธิ์ผลขอให้วัดว่าคุณเป็นคนที่รู้สึกดีกับตัวเองบ้างหรือยังผมไม่ได้บอกว่าสวดแล้วเป็นคนดีนะครับสวดแล้วรู้สึกดีกับตัวเองขึ้นหรือยัง ถ้าสวดแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าตัวเองมีประโยชน์ตัวเองทำประโยชน์ผมว่าสุดท้ายแล้วหัวใจของการสวดบทพระจักพรรดิก็คือการทำใจให้เหมือนจกักพรรดิคือใจที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แบบไหนยิ่งใหญ่ด้วยความเป็นคนมีเมตตายิ่งใหญ่ ด้วยความเป็นคนมีศีลธรรมผมก็เป็นคนทั่วไปแบบคุณนี่แหละอย่างที่ผมบอกห้องพระเป็นห้องของคนที่ฝึกไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบยังอยู่ในโลกที่ต้องต่อสู้อยู่ในโลกที่ต้องเจอเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ขอให้ห้องพระเป็นห้องที่คุณเข้ามาแล้วได้อยู่ในกระแสของบุญ อยู่ในความสบายใจสำหรับหลายๆท่านที่เจอเรื่องเครียดในสภาวะแบบนี้ในสภาวะวิกฤตโควิดในสภาวะวิกฤตของเศรษฐกิจผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เครียดนะครับและผมก็รู้เลยว่าผมก็ต้องสวดเยอะขึ้นช่วงอาทิตย์ที่มาผมก็สวดเยอะขึ้นเพราะผมรู้ว่าการสวดมนต์ มันไม่ใช่เรื่องตลกและผมก็รู้สึกดีรู้สึกมีกำลังเหมือนได้ชาร์จพลังก่อนจะนอนก่อนจะไปสู้ใหม่ขอให้บุญบาร,รมีแห่งบทสวดเนี่ยนะค,ะค,ครับคุ้มครองทุกท่านขอให้ศีลธรรมคุ้มครองทุกท่านขอให้หลวงปู่หลวงตาหลวงปู่ทวดและครูอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านนับถือคุ้มครองทุกท่าน มีคําถามทิ้งท้ายครับกรรมพระสมเด็จที่เรานับถือได้ไหมได้ครับคุณแดนนี่ลองเดี๋ยวคุณแดนนี่อาจจะเพิ่งมาเนาะยังไงลองย้อนฟังนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์กรรมพระที่ไหนก็ได้ครับที่เรานับถือที่มีรูปลักษณ์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้หมดเลยเพราะว่าหัวใจของการปฏิบัติก็คือการที่เราอยู่ในไตสรสารณคมนี่แหละครับและสุดท้ายก็ขอให้ไตสรสารณคม พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองดูแลทุกคนหากวันนี้พิจารณาว่าเป็นธรรมทานนะครับก็ขอให้ธรรมทานที่ได้สร้างร่วมกันที่ได้สร้างร่วมกันส่งถึงทุกท่านที่